่วนสถานการณ์การค้าผ่านทางชายแดนและการค้าผ่านแดนในปี2561แม้ว่าจะมีหลายปัจจัยเข้ามากดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าและความผันผวนของค่าเงินทำให้มูลค่าการค้าเนี่ยอาจจะไปได้ไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้แต่ถ้ามาดูแล้วเนี่ยยังถือว่าขยายตัวได้ดีถึง 5.58 มูลค่าเกือบ 1.4 ล้านล้านบาทค่ะนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าปัญหาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและยังส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไปจีนตอนใต้ด้วยรวมทั้งปัญหาค่าเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะในเมียนมาที่ค่าเงินอ่อนลงมากทำให้ลดการสั่งซื้อสินค้าไทยเพราะราคาแพงขึ้นนอกจากนี้ในหลายสินค้ามีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นทำให้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยทั้งปี2561มีมูลค่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.5 ล้านล้านบาทเล็กน้อยแต่ตัวเลขที่ 1.390 ล้านล้านบาทก็ถือว่าน่าพอใจเพราะขยายตัวถึง 5.58แบ่งเป็นการส่งออก 770,000 ล้านบาทนำเข้า 610,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยยังเกินดุลการค้า 160,000 ล้านบาทส่วนการค้าชายแดนและผ่านแดนปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 1.6 ล้านล้านบาทหรือขยายตัว15%มีแผนจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและตามเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือโครงการเย็นดีที่ดำเนินการใน CLMV จะขยายไปสู่ประเทศอื่นในอาเซียนด้วยและยังมีกิจกรรมมหกรรมการค้าชายแดน4ภูมิภาครวมทั้งจะส่งเสริมการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้สะดวกต่อการค้ามากยิ่งขึ้น